สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการวาดแพทเทิร์นลายพุ่มข้าวบินเป็นลายไทยซึ่งเราจะใช้ตัวพื้นฐานของแพทเทิร์นลายเนี่ยเริ่มต้นนะครับเราจะวาดรูปสี่จัตุรัสขึ้นมากดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนให้เขาเป็น25มิลนะครับ25มิลครับจากนั้นให้เรากดที่โหนดนี้นะครับเราเปิดสแนปไว้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ทำการยกแล้วคลิกขวาก็แล้วตัวนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับแต่เราคลิกขวาก็มาลงล่างนะด้วยคอนโทรลดีนะครับจากนั้นให้เราเลือกเครื่องมือเป็นเบซียร์ทูนะครับแล้วคลิกที่โหนดเพราะเราเปิดตัว snap to object ไว้ก่อนแล้วนะครับเรากดที่โหนดนี้ครับคลิกแล้วคลิกแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นว่าวกับหัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแม่ลายที่เราจะใช้วาดนะครับตัวที่เป็นตัวนี้นะครับเราทำการนะครับจับโหนด select โหนดทั้งหมดไว้กดเครื่องมือ shape tool นะครับ select โหนดทั้งหมดไว้แล้วเราทำการเปลี่ยนเป็นเส้นเคิร์ฟนะครับผมเปลี่ยนเป็นเส้นเคิร์ฟแล้วตอนนี้เขามีคุณสมบัติเป็นเส้นเคิร์ฟแล้วเราจับโหนด2โหนดนี้ไว้นะครับจากนั้นเราเปลี่ยนเป็นสมมาตรแข็งเท่านะครับหรือ make node symmetrical นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นลายดาวดอกนี่เลยสวยเลยนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถทำเป็นตัวอื่นได้อีกนะครับหลายตัวตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวของแพทเทิร์นลายนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกรอบตัวนี้ขึ้นมาเช็คอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับแล้วลำตัวแม่ลายที่เราทำมาสแนปกับตัวนี้นะครับจากนั้นแล้วเรามาแต่งอีกทีหนึ่งนะครับให้เขาเข้าเป็นรูปเรากดที่ตรงนี้นะครับโหนดคลิกไว้แล้วก็ทำการยกให้มาสแนปกับแกนกลางนะครับสองตัวให้สแนปอยู่ที่จุดเดียวกันนะครับเส้นโค้งก็จะสวยงามนะครับจับที่โหนดตัวล่างเหมือนกันนะครับจับแขนเข้ามาสแนปทุกกับเส้นกลางของลายนะครับเห็นครับเราก็จะได้ดอกตัวข้างบนนะครับของแม่ของลายพุ่มเข้าไปครับแล้วเราทำการก๊อปขึ้นมานะครับคลิกซิกเกิลคลิกนะครับแล้วก็เลื่อนแล้วคลิกแล้วใช้เครื่องมือสมาร์ทฟิลทูหยอดเข้าไปครับจากนั้นให้เราใช้ตัวนี้นะครับกับกระจกหรือหมุนหัวนะครับลงมาล่างนี้นะครับแล้วนำตัวที่เป็นตัวไม้กระดองเนี่ยหมุนนิดนึงนะครับให้มันเหมือนกับแทงเข้าไปในตัวของลายนะครับกดอย่างนี้ครับแล้วก็เลื่อนแล้วจับลงไปด้านข้างเราทำการจับ2ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เชื่อมกันจากนั้นก็มาจับที่ตัวกลางนี้แล้วทำการอะไลน์ดิสทริบิวทำเซ็นเตอร์นะครับเพื่อให้เขาอยู่2ด้านเท่ากันนะครับจากนั้นให้ใช้เครื่องมือสมาร์ทฟิลทูหยอดเข้าไปที่ตรงกลางนะครับแล้วเรายกตัวนี้ออกมานะครับจะเป็นลายที่วาดเป็นดอกตัวบนของลายพุ่มข้าวบินนะครับแล้วเราก็คลิกแล้วทำการลบ2โหนดทิ้งไปนะครับเขาจะโค้งขึ้นไปสวยเลยแล้วเราก็จริงๆแล้วลายพุ่งเข้าบินเขาจะมีตัวแกนกลางด้วยเดี๋ยวเราจะตัวนี้เป็นตัวดอกบนนะครับเป็นตัวดอกบนย่อไปก่อนไม่เป็นไรแล้วเราจะทำการวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมากำหนดขนาดให้เขาใหญ่10 20มิลครับ20มิลสองด้านเลยเขาจะเป็น20ที่เท่ากันแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคือก๊อปขึ้นใหม่ชิ้นหนึ่งแล้วตั้งเป็น7นะครับ7มิลนะครับตัวด้านนี้ก็20นะครับเราจะตัวเนี้ยเราแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนบน20มิลส่วนล่าง7มิลเราจับ2ตัวนี้ไว้นะครับแล้วเรามาจับที่ตัวมิดพอยต์นะครับก็คือแกนกลางของตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับยกมาวางไว้ที่ตรงสแนปกับเซ็นเตอร์ของตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการวาดเส้น4วาดเส้นตรงขึ้นไป1เส้นนะครับมาเส้นตรงก็มี1เส้นแล้วก็คลิก2ครั้งนะครับก็คือ second click แล้วก็ย้ายจุดหมุนไว้ที่ศูนย์กลางตรงนี้นะครับจากนั้นเราตั้ง30องศาแล้วก็ทำการกลับกระจกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ด้วยเขาจะรักษาลำดับกดชิปค้างไว้เลือก2ตัวแล้วพลิกกลับด้านลงมาเห็นไหมครับเราจะได้เป็นตัวแพทเทิร์นลายของลายพุ่มข้าวบินนะครับ
ตัวกลางนี่เราจะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วทำการปรับเขาให้เปลี่ยนเป็นเส้นโค้งคือเราปรับเป็นเส้นโค้งนี่ผมเก็บตัวนี้ไว้เลยจะได้ไม่ต้องปรับเส้นโค้งทีนึงเพราะเราต้องใช้หลายครั้งครับเราจับตัวนี้มาเสร็จแล้วเราก็ทำการสมมาตรแขนเท่านะครับจากนั้นช่วงท้ายเนี่ยให้เราทำเป็นสมมาตรแขนเท่าก่อนแล้วดีลีททิ้งนะครับลบโน้ตทิ้งไปนะครับนะครับเราก็จะได้ตัวกลางของลายพุ่งเข้าบินเราจะทำการย่อเขาลงนะครับให้เป็นอย่าลืมล็อกกุญแจไว้นะครับเพื่อให้สเกลก็ถูกส่วนนะครับเวลาย่อความยาวความยาวคือ27มิลนะครับแล้วเดี๋ยวผมต้องเช็คดูนิดนึงอันนี้20อันนี้ส่วนสูงนะครับคือ27นะดีจิตปิดครับเราจะได้แกนกลางของพุ่งฟ้าบินนะครับนำไปแสดงไว้จะเห็นว่ามันไม่ออกไป20บินแล้วก็ขยายเข้าไปให้เขาชนกับเส้น20บินเราก็จะได้ตัวลายทีนี้ลายด้านบนเนี่ยเรามองตรงนี้นะครับจุดแบ่งครึ่งของเขานะครับเราจะเอาลายด้านบนเนี่ยปาดลงไปที่ตัวข้างบนนี้นะครับแล้วเราก็จริงๆแล้วมันก็ต้องสามารถเลื่อนขึ้นได้นิดนึงนะครับก็คือหมายถึงว่าตัวนี้เป็นตำแหน่งของตัวลายด้านบนนะครับเราทำการยกขึ้นนิดนึงคือล้นไปเราไม่เป็นไรแต่อย่าให้ตัวหลุดออกจากขอบของนี้นะครับมากเกินไปมันจะไม่สวยรักษาระดับไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นเราจะได้2ตัวแล้วนะครับตัวกลางกับตัวบนทีนี้ตัวข้างเนี่ยเราใช้ตัวนี้เหมือนกันครับแล้วเราทำอย่างนี้ถูกแล้วแล้วเราก็ทำการคลิกอีกครั้งคลิกตัวลายนะครับแล้วก็ย้ายเริ่มต้นจากตัวลายต้นก่อนสนับคุณไปติดตรงนี้นะครับแล้วเราเข้าเป็นคุณสมบัติเส้นโค้งอยู่แล้วละเพราะว่าเรากลับมาแล้วย้ายเข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับโค้งๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็จับที่โหนนี้นะครับจากนั้นเราเปิดสมมาตรแขนเท่านะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้เราก็ทำเป็นสมมาตรแขนเท่าดูเราเลื่อนลายดอกนี้ครับเลื่อนเห็นไหมครับเส้นเนี่ยให้มันสลับกับเส้นนี้นะครับเราก็จะได้เป็นตัวลายด้านข้างเป็นเซตนะครับตัวลายด้านข้างนี้เราก็เป็นพื้นที่ของเขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับเราก็ย่อให้เขาลงไปที่ตำแหน่งของเขาซึ่งจะเกินไปนิดนึงนี่ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องยึดลายให้เขาอยู่ในเราผมนี่ผมเลื่อนขึ้นนะยึดลายให้เขาอยู่ในตำแหน่งของเขาให้ตรงครับอย่าให้ล้นออกไปจนเกินไปแต่ก็สามารถล้นได้นิดนึงนะครับอย่างนี้ก็ได้นะเมื่อเราได้ลายด้านตัวนี้แล้วเนี่ยให้เรา copy กับกระจกนะครับลากมาแล้วก็จะได้ฝั่งนี้ฝั่งนึงแล้วเรากดแสดงให้เขาติดกันหน่อยอันนี้ตัวลายด้านล่างเนี่ยให้ทำการกลับกระจกลงมาแล้วแล้วก็เราจะลบโหนดด้านปลายทิ้งเพื่อให้เขากลมนะครับจากนั้นเราจะย่อตำแหน่งของเขาจะอยู่แค่นี้นะครับตัวสามเหลี่ยมแต่จริงๆเราก็ไม่ปิดได้ตัวแต่ว่าควรทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งเพื่อความสวยงามนะครับเราก็ได้ดอกทุกดอกครบแล้วนะครับผมยกออกมามันจะดูทะแม่งนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราต้องปรับอีกทีนะครับจริงๆตัวนี้ต้องทำเป็นลายดอกแล้วก็บากลายนะครับแต่ตอนนี้เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน
ตัวนี้เรารู้สึกว่าคือจริงๆแล้วมันจะสามารถปรับแต่งได้ให้เราปรับแต่งเขาให้ดูสวยงามครับให้ดูตำแหน่งเขาสวยงามอันนี้ snap เราปิด snap ไปก่อนแต่จริงต้องยึดฐานเซนเตอร์ไว้นะครับอย่าให้เขาฟ้องจากเซนเตอร์ก็เหอะจะฟ้องจากตัวเหรียญของเราเนี่ยพอเราเลื่อนได้ด้านนี้เราต้องลบทิ้งแล้วก็วางลายใหม่ Order แล้วก็ Behind ตัวกลางใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็ Order In front of แล้วเราก็แต่งลายให้เหมือนกับตัวนี้อาจจะย่อลงมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีชั้นแล้วก็บางลายหรือทำตัวลายเพิ่มเติมเข้าไปครับก็จะเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถปรับแต่งเขาให้เป็นไปตามที่เราต้องการครับหรือออกแบบเป็นลายใหม่เลยก็ได้ครับโดยยึดพื้นฐานจากตัวแพทเทิร์นไลน์ของเขาลองทำไปดูนะครับไม่ยากครับThank you.